นอกจากศิลปินที่รายล้อมเราอยู่หน้าตรงนี้แล้วนี่นะครับเรายังมีแบมแบมจากก็อตเซเว่นเข้ามาอีกซึ่งถือว่าก็ยิ่งจะทำให้พัทยาเขาดาวในปีนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะมีผู้ชมเดินทางเข้ามามากมายนะครับผมเชื่อว่าทั้ง3วันใน29 30 31เนี่ยจะมีผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่เราได้ดำเนินการและเตรียมการไว้ก็คือเราจะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนอีเวนต์โซนกับเฟสติวัลโซนนะครับเหมือนกับที่เราจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในอีเวนต์โซนก็คือบริเวณที่อยู่หน้าเวทีเราพูดง่ายๆบริเวณที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยก็จะมีการจัดในส่วนของเรื่องเก้าอี้หรือการเว้นระยะห่างนะครับของผู้ที่จะเข้ามาชมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีน2เข็มหรือ ATK ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพื้นที่อีเวนต์โซนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นทั้งความปลอดภัยของทุกคนนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเฟสติวัลโซนนะครับก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งจะเป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรการแบบโควิดฟรีเซตติ้งนะครับหรือว่า Universal Prevention นะครับที่สบคได้เป็นผู้กำหนดออกมารวมทั้งมาตรการของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมแมสตลอดเวลาและการเว้นระยะห่างกันนี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้พวกเราได้มาชื่นชมนะครับศิลปินแล้วก็เรายังมีความสุขและปลอดภัยด้วยนะครับเราก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับทั้งในอีเวนต์โซนและเฟสติวัลโซนนะครับซึ่งก็ถือว่าในการจัดงานนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนที่เปิดประเทศมาเรามีกิจกรรมทุกสัปดาห์แล้วก็มีมาตรการที่เข้มข้นในทุกกิจกรรมนะครับก็ทำให้ทุกคนมาดื่มด่ำความสุขแล้วก็ยังปลอดภัยอุ่นใจด้วยนะครับนั่นก็คือมาตรการของเราที่จะมีการดำเนินการในการที่จะป้องกันนะครับนอกจากนั้นโดยภาพรวมเราแล้วเนี่ยทุกคนในพื้นที่นะครับของเมืองพัทยาทั้งเป็นประชากรและประชากรแฝงหรือผู้ที่เข้ามาทำงานนะครับได้รับวัคซีนแล้วเกินกว่า 85% นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความพร้อมนะครับเรามีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะครับเกาะล้านซึ่งจะเป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราก็ฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 100% เพราะว่าเป็นโครงการนำร่องของเราก็คือเกาะล้านแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งอยู่ในพัทยาในครั้งนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าพัทยาเขาดาวนะครับในครั้งนี้โมโน29พัทยาเขาดาว2022เรามาดื่มด่ำกันด้วยความสุขแล้วก็ทุกคนปลอดภัยกันด้วยนะครับครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะครับเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับเมืองพัทยาแล้วก็ทางการท่องเที่ยวไทยสำนักงานพัทยานะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะครับเราได้มีการอนุมัติในการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมาสู่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชลบุรีนะครับซึ่งคาดว่างานพัทยาเคาท์ดาวน์ของปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะสร้างมูลค่าต่างๆทางเศรษฐกิจมากมายขณะนี้ทราบว่าโรงแรมในพัทยาเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่5ดาวลงมาถึงโรงแรมระดับขนาดเล็กนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่มาพักโรงแรมเท่านั้นร้านอาหารของที่ระลึกอะไรต่างๆมากมายนะครับยังมันจะมีเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกมากมายนะครับฉะนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมมั่นใจว่าพัทยานะครับหรือชลบุรีเนี่ยจะฟื้นกลับคืนมาและที่สำคัญคือเราต้องการที่จะให้ความสุขกับประชาชนนะครับทั้งคนชลบุรีเองและพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานโมโนพัทยาเคาท์ดาวน์2022ในครั้งนี้ด้วยนะครับปีใหม่นะฮะก็มีความสุขนะครับปีหน้าเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีมาอีกครั้งหนึ่งก็ความพร้อมอันแรกก็คงเป็นความพร้อมที่จะต้องดูเรื่องของมาตรการโควิดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทางเมืองพัทยาแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยให้ข้อแนะนำแล้วก็มีความพร้อมนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็คือตามกฎได้เลยครับส่วนด้านอื่นๆที่โมโนทำก็คือประสานงานนะฮะในการจัดโชว์ต่างๆนะครับซึ่งก็จะเห็นจากโชว์ว่ามีศิลปินที่หลากหลายนะครับแล้วก็เบอร์ท็อปของเมืองไทยเนี่ยนะครับมาที่งานเราตลอด3วันรวมทั้งศิลปินอินเตอร์ตามที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ในอีกด้านนึงก็คือการเป็นสื่อนะครับทุกด้านของโมโนเนี่ยก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไปเที่ยวตรงนี้เยอะรวมทั้งการถ่ายทอดสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สะดวกไปงานนะครับในวันที่29 30 31นะครับก็จะมีการถ่ายทอดที่ช่องโมโน29นะครับคืนวันที่31นะครับก็คือตั้ง 4:00 นเป็นต้นไปจนถึงช่วงเวลาเคาท์ดาวน์นะครับแล้วก็ล่วงเลยไปจนถึง 1:30 นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ร่วมนับนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศพร้อมกันได้นะครับส่วนใครที่ติดตั้งนะครับเรียกว่ากล่องกิกะ3BB กิกะ TV นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถชมได้ทั้ง3วันเลย
ะครับในช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของของรางวัลนะครับก็คือว่าคนที่มาในงานเนี่ยมีสิทธิ์ได้ร่วมสนุกนะครับในของรางวัลต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมูลค่ากว่า1ล้านบาทแล้วก็มีพันธมิตรหลายท่านนะครับรวมถึงอิสุตีเพชรนะครับที่ให้ร่วมลุ้นกับอิสุรถยนต์รถรุ่นใหม่ด้วยนะครับได้คอนเซ็ปต์ในปีนี้เป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์ก็คือตามที่ท่านสนธยาได้พูดถึงนะครับก็คือจะเป็นส่วนแรกก็คือเรียกว่า Best Thai Festival นะฮะก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นโซนที่1นะครับนั้นคุณก็จะสามารถร่วมได้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่อยากดิ้นไม่อยากเต้นนะครับเดินชมงานได้ก่อนส่วนใครที่อยากร่วมสนุกอยากดิ้นอยากเต้นละนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่2ก็คือส่วนของคอนเสิร์ตครับซึ่งเราเรียกส่วนที่2ว่าเป็นNew Year Celebration นะฮะเราทำธีมให้เหมือนกับว่ามีความเป็นไทยนะครับผสมกับเรื่องของมหกรรมดนตรีต่างประเทศเรายกเรียกว่าบรรยากาศแบบนั้นธีมแบบนั้นเข้ามาครับเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของทัพพัทยาครับเราก็คิดว่าหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้เราก็กำลังดูกันว่าผ่านพ้นช่วงโควิดมาสักพักนึงเราอยู่กับมันได้นะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วเขาดาวแต่ละประเทศเป็นยังไงผมคิดว่าพัทยาที่นี่จะเป็นงานเขาดาวอีกส่วนนึงนะครับที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครไม่อายใครในโลกนี้ครับยิ่งใหญ่มากๆนะศิลปินก็พูดแทนทุกวงได้เลยนะอยากเล่นเกิน 100% ทุกวงนะผมว่าทุกวงเตรียมการเตรียมงานที่จะเล่นคอนเสิร์ตเขาดาวครั้งนี้เต็มที่ทุกศิลปินผมมั่นใจขนาดนั้นเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมเรื่องความปลอดภัยนะครับที่บอกว่าศิลปินก็ต้องตรวจด้วยทุกคนต้องรักษามาตรฐานเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าทุกคนมีมือถืออยู่สามารถไลฟ์สดได้ตลอดเวลามันเป็นการประกาศอย่างหนึ่งว่าพัทยาพร้อมก็คือประเทศไทยพร้อมเหมือนกันอันนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันครับช่วยกันนะครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านที่ชื่นชอบศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านใดนะครับหรือท่านที่ต้องการที่จะมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานนะครับผมมั่นใจว่าโมโน29พัทยาคาวดาวในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับเรามาร่วมก้าวเข้าสู่ปีใหม่ร่วมกันอย่างมีความสุขงั้นขอเชิญทุกท่านนะครับที่พัทยานะครับในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในครั้งนี้ร่วมกันนะครับในวันที่29 30 31นะครับที่บริเวณแหลมบาลีไฮหรือแหลมพัทยาของเรานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมแบมแบมก็อตเซเว่นนะครับผมทุกคนครับในที่สุดนะครับผมในรอบ2ปีนะครับผมเนี่ยจะได้โชว์ให้กับทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมในงาน Mono 29 พัทยา Countdown Concert 2022นะครับผมในวันที่31ธันวาคมนี้ที่พัทยานะครับผมแล้วก็ยังมีไลฟ์นะครับผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ช่องบอดแคสต์ Mono 29ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาไม่ได้นะครับก็งานนี้นะผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยจัดเต็มมากๆมากๆเลยนะครับผมแถมยังมีเซอร์ไพรส์อีกหลายอย่างให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมและเอาจริงผมไม่ได้โชว์ให้กับทุกคนเนี่ยดูมาตั้งกว่า2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับผมยังไงเราเจอกันเร็วๆนี้ที่พัทยาครับสวัสดีครับ